อันยองเซลสวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์หวานจากโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนกรุงเทพกันอีกแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างทุกคนสบายดีกันไหมเอ่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์หวานก็มีข้อสอบนะคะที่เป็นข้อสอบ E.P.S. Topic เนาะการอ่านนะคะมาให้ฝึกทำกันอีกแล้วค่ะวันนี้มาด้วยกัน10ข้ออีกแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันเลยละกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองทำก่อนเนาะสามารถหยุดคลิปแล้วลองทำแล้วก็ค่อยมาเฉลยพร้อมอาจารย์ก็ได้นะคะดังนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับข้อที่1นะคะเป็นข้อสอบรูปภาพนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นรูปพวกตู้กดน้ำอะไรแบบนี้ดังนั้นข้อที่1ตรงนี้เราจะตอบข้อไหนเรามาดูช้อยกันเลยค่ะสำหรับช้อยที่ให้มานะคะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะช้อยข้อที่1นะคะคำที่เขาให้มาคือคำว่าอุนโดเกะก็คือที่วัดอุณหภูมิแล้วก็ปลอดนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเชกโกจิก็คือชั้นวางหนังสือนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะชาพันกิก็คือเครื่องขายของอัตโนมัตินะคะแล้วก็ข้อที่4เชจุงเกก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักนั่นเองเนาะดังนั้นข้อเนี้ยไม่ยากเลยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์นะคะดังนั้นคำศัพท์ไหนที่ไม่รู้ก็อย่าลืมจดเอาไว้ท่องกันด้วยแล้วกันเนาะดังนั้นข้อที่1นะคะคำตอบข้อที่3ได้เลยค่ะเครื่องขายของอัตโนมัตินั่นเองเนาะชาพันกีนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2ยังเป็นข้อสอบรูปภาพอยู่นะคะแต่เป็นรูปภาพที่เป็นประโยคแทนนั่นเองเนาะสำหรับข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันเลยค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างถ้านักเรียนสังเกตช้อยนะคะข้อที่1กับข้อที่2นะคะเขาจะให้คำที่เป็นกรรมมาเป็นตัวเดียวกันเนาะเห็นอึนลืนนะคะเป็นตัวชี้กรรมส่วนข้อที่3กับข้อที่4ก็เหมือนกันค่ะให้กรรมมาเป็นตัวเดียวกันเนาะลืนตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้ที่เขาให้มามีชงงี่กับนามูดังนั้นตรงนี้นะคะที่เขาให้มาชงงีกับนามูแปลว่าอะไรมาลองดูความหมายกันเลยค่ะสำหรับชงงีนะคะมันแปลว่ากระดาษค่ะส่วนนามูแปลว่าต้นไม้นั่นเองเนาะดังนั้นแน่นอนค่ะตัดข้อไหนทิ้งก่อนเลยตัดข้อ3กับข้อ4นั่นเองค่ะเพราะในรูปเขากำลังตัดกระดาษเนาะดังนั้นต้องเป็นคำว่าชงงีทีนี้ด้านหลังค่ะเขาให้คำกริยามาคำกริยาอาจารย์เคยบอกไปแล้วเนาะในหลายๆคลิปแล้วแหละว่าเวลาเราจะดูกริยานักเรียนคะผิวนิดาเราไม่ต้องสนใจนะคะมันเป็นแค่การลงท้ายประโยคให้สุภาพเท่านั้นดังนั้นตรงนี้นะคะเราจะดูคำที่เหลืออยู่อย่างข้อที่1นะคะเขาให้คำว่าพุทธิตรงนี้เนาะพุทธิมาจากพุทธิดานั่นเองค่ะมันมีความหมายว่าติดแปะนั่นเองค่ะพุทธิดาติดแปะเนาะส่วนต่อไปข้อที่2นะคะชารือมาจากคำว่าชารือดาที่แปลว่าตัดค่ะส่วนข้อที่3นะคะอมกีมาจากอมกีดาที่แปลว่าย้ายนั่นเองค่ะส่วนข้อที่4เหมือนกับข้อที่2เลยดังนั้นตรงนี้นะคะเหลือ1กับ2คำตอบที่ถูกต้องก็เลยต้องเป็นข้อที่2นั่นเองค่ะชงงีรื่นชารือมีดานั่นเองเนาะชงงีรื่นชารือมีดาที่แปลว่าตัดกระดาษนั่นเองดังนั้น2ข้อแรกนะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์แต่ถ้าเกิดคำศัพท์ไหนไม่รู้นักเรียนก็ต้องจดแล้วก็เอาไปท่องจำนั่นเองเนาะดังนั้น2ข้อแรกผ่านไปนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะสำหรับข้อที่3นะคะข้อที่3ตรงนี้จะเป็นข้อสอบเติมคำอีกแล้วหลังๆอาจารย์จะเน้นแบบเอาข้อสอบเติมคำมาให้เราได้เจอบ่อยๆเนาะเพราะว่าข้อสอบเติมคำนะคะเจอเยอะมากในข้อสอบดังนั้นตรงนี้เรามาดูกันเลยค่ะสำหรับข้อสอบเติมคำอันดับแรกที่อาจารย์จะให้ทำก็คือนักเรียนดูช้อยก่อนนักเรียนทราบช้อยที่เขาให้มาหรือเปล่าถ้าเกิดนักเรียนทราบช้อยโอเคมันยังพอไปต่อได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่ทราบช้อยคือจบเลยเนาะไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะดังนั้นตรงนี้เรามาดูช้อยกันเลยค่ะช้อยที่ให้มามีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยช้อยข้อที่1นะคะเขาบอกว่าอีเรือกซอค่ะอีเรือกซอแปลว่าประวัติส่วนตัวข้อที่2นะคะชินชงซอก็คือใบสมัครนะคะข้อที่3ชึงยองซอก็คือหนังสือรับรองแล้วก็ข้อที่4นะคะชอบังจอดก็คือใบสัญญานั่นเองค่ะอันนี้คือช้อยที่เขาให้มาเนาะทีนี้หลังจากที่ดูช้อยเสร็จแล้วนะคะอันดับต่อไปที่อาจารย์อยากให้ทำก็คือถ้าเป็นข้อสอบเติมคำดูตรงที่เขาเว้นให้เราเติมก่อนเลยค่ะสำหรับตรงที่เขาเว้นให้เราเติมนะคะเราจะใช้วิธีการดูหน้าดูหลังค่ะนักเรียนคะจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะให้มาหลายบรรทัดเลยก็ได้เนาะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะให้เราดูตรงที่เขาเว้นให้เราเติมก่อนแล้วดูหน้าดูหลังก่อนว่าเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างบางทีมันได้คำตอบเลยเนาะดังนั้นตรงนี้นะคะข้างหน้าถ้าเกิดเห็นจุดแบบนี้แสดงว่ามันคือการจบประโยคดังนั้นตรงนี้มันจะเริ่มที่ประโยคคำนี้ค่ะเพียงว่าเนสอชุนจุดๆนะคะตรงนี้ที่เขาให้มาดังนั้นจะเติมอะไรลงไปดูข้างหน้าเนาะแล้วก็ดูข้างหลังก่อนนะคะซึ่งข้างหน้าข้างหลังนะคะอันจริงๆแล้วดูข้างหลังเราเห็นอื่นๆแสดงว่าตรงที่เราต้องเติมไปมันคือกรรมค่ะดังนั้นจะใช้กรรมอะไรนักเรียนดูที่กริยานิดนึงกริยาอยู่ตรงไหนกริยาก็อยู่หลังกรรมนั่นแหละดังนั้นกริยาคือคำนี้ค่ะคาจิ มาจากคำว่าคาจิดานั่นเองค่ะคาจิดานั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือดูตรงด้านหลังตรงนี้เนาะเห็นอึนลืนนะคะเป็นตัวชี้กรรมดูกริยาสักนิดหนึ่งว่าใช้อะไรแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กริยาข้างหลังแล้วเราได้คำตอบแล้วโอเคจบแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้คำตอบก็ดูข้างหน้านะคะดังนั้นตรงนี้คำศัพท์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะด้านหลังคำว่าคาจิดาตรงนี้นะคะมันแปลว่านำหรือแปลว่าเอานะคะนำไปเอาไปอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะงั้นนำอะไรเอาอะไรข้างหน้านะคะเขาพูดถึงอะไรอีกคะเขาพูดถึงพยงวอนนั่นเองค่ะพยงวอนก็คือโรงพยาบาลนำจุดๆนะคะจากโรงพยาบาลนำอะไรจากโรงพยาบาลล่ะประวัติส่วนตัวได้ไหมใบสมัครหนังสือรับรองใบสั่งยาตรงนี้นะคะนำจุดๆจากโรงพยาบาลประวัติส่วนตัวก็ไม่แน่นะใบสมัครหนังสือรับรองใบสัญญาถ้ายังไม่มั่นใจดูแค่ตรงที่เขาเว้นแล้วดูหน้าดูหลังยังไม่มั่นใจนำอะไรจากโรงพยาบาลล่ะให้ดูประโยคต่อไปอีกนิดนึงค่ะประโยคถัดไปด้านหลังนะคะอันนี้คือยังเป็นประโยคเดียวกันอยู่นะกับด้านล่างนะคะเพราะว่ายังไม่มีจุดเนาะมันเป็นประโยคเดียวกันนะคะดังนั้นดูด้านล่างเลยค่ะด้านล่างเขามีการพูดถึงยักกุเกโซยักกว่าพาสุรินซัสมิดาอันนี้นะคะปกติอาจารย์บอกว่าดูตรงที่เขาเว้นไว้ให้ดูหน้าดูหลังแล้วก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้นำจุดๆจากโรงพยาบาลนำอะไรสักอย่างยังไม่มั่นใจดังนั้นเราก็เลยต้องมาดูประโยคด้านหลังซึ่งประโยคด้านหลังยากุกแปลว่าอะไรยากุกนะคะก็คือร้านขายยานั่นเองค่ะยากุกร้านขายยานำอะไรจากโรงพยาบาลแล้วอะไรร้านขายยาข้างหลังเขาบอกว่ายักกว่าพาซึรุนซัสมิดาตัดสมิดาทิ้งเลยค่ะแค่ทำให้ประโยคสุภาพขึ้นเห็นซังซิโอดอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะเป็นอดีตก็ไม่ต้องสนใจค่ะคำกริยาที่เราต้องสนใจคือคำนี้ซากริยาของเกาหลีจะอยู่ท้ายประโยคเสมอดังนั้นตรงนี้นะคะตัดสมิดาตัดซังซิโอดทิ้งเห็นซาแปลว่าซื้อนั่นเองค่ะซื้ออยากกว่าพาสึอยากคือยากว่าพาสึพาสึแปลว่าแผ่นบรรเทาอาการปวดดังนั้นประโยคด้านหลังตรงนี้เขาบอกว่าซื้อยาแล้วก็แผ่นบรรเทาอาการปวดที่ร้านขายยาดังนั้นเราจะต้องนำอะไรจากที่โรงพยาบาลเพื่อไปซื้อยาและแผ่นบรรเทาอาการปวดจากร้านขายยาค่ะสิ่งที่เราจะต้องนำจากโรงพยาบาลไปร้านขายยาเพื่อซื้อยาตามที่เขาแจ้งมาก็คือใบสั่งยานั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นคำตอบตรงนี้นะคะจริงๆถ้าเกิดเราเห็นคำว่าพยองวอนเนาะเห็นอยากเห็นยาเห็นพาสึเห็นยากุกอะไรแบบนี้มันน่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการไปโรงพยาบาลก็เป็นพวกใบสั่งยาอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบนะคะคือข้อที่4นั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดเป็นประเทศเกาหลีนักเรียนแบบประเทศไทยอ่ะเวลาเราไปแบบว่าร้านขายยามันค่อนข้างจะเสรีมากๆเลยเนาะแบบว่าเราบอกอาการป่วยกับเภสัชก็คือแบบว่าเราก็สามารถซื้อยาได้ทั่วๆไปแล้วแต่ว่าประเทศเกาหลีนะคะยาบางชนิดไม่สามารถซื้อเองได้หรือว่าเภสัชจ่ายเองได้เนาะก็คือจะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วนำใบสั่งยามาที่ร้านขายยาเพื่อที่จะซื้อนั่นเองนะคะส่วนประโยคด้านหน้านะคะเขาพูดถึงอะไรประโยคด้านหน้าเขาบอกว่าพาร์โมเกิลปิโอโซพาร์มกนะคะแปลว่าข้อเท้าปิโอซอก็คือแพลงนั่นเองพาร์มกขึ้นปิโอซอเพราะว่าข้อเท้าแพลงพยองวอนเนคคาสมิดาก็เลยไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะแล้วก็มีการนำใบสั่งยานะคะจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปซื้อยาและแผ่นบรรเทาการปวดที่ร้านขายยานั่นเองค่ะข้อที่3ตอบ4นั่นเองเนาะต่อไปนะคะสำหรับข้อต่อไปข้อที่4ค่ะยังคงเป็นข้อสอบเติมคำอยู่เหมือนเดิมเนาะอย่างที่บอกว่าข้อสอบเติมคำค่อนข้างเยอะเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกที่อาจารย์จะให้ดูก็คือข้อที่4ดูช้อยก่อนเลยค่ะสำหรับช้อยที่เขาให้มานะคะมีอะไรบ้างช้อยที่เขาให้มานะคะมีคำข้อที่1ก่อนเลยค่ะอิลจิกนะคะอิลจิกอิลจิกนะคะมีความหมายว่าเร็วหรือว่าก่อนนั่นเองค่ะเร็วหรือก่อนเนาะข้อที่2นะคะทาชิแปลว่าอีกครั้งค่ะข้อที่3ชิกจอบโดยตรงหรือว่าด้วยตัวเองทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ข้อที่4นะคะหังสั่งเสมอนะคะเป็นการบอกความถี่อะไรแบบนี้เนาะดังนั้นตรงนี้ข้อนี้นะคะข้อที่4จะเป็นการเติมคำนะคะที่เป็นคำวิเศษค่ะก่อนหน้านี้ข้อที่3จะเป็นคำที่เป็นคำนามค่ะข้อนี้จะเป็นคำวิเศษนั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้พอเรารู้ช้อยแล้วว่าเป็นคำวิเศษเราต้องขึ้นไปดูด้านบนแล้วค่ะ ว่าตรงที่เขาเว้นให้เราเติมเขาให้อะไรมานะคะดังนั้นอันดับแรกดูตรงนี้ก่อนค่ะเหมือนเดิมเลยดูหน้าดูหลังก่อนนะคะถ้าดูหน้าดูหลังยังไม่ได้คำตอบค่อยเลื่อนไปประโยคถัดไปดังนั้นตรงนี้นะคะที่เขาให้มาชากอบเบิร์ฮันเตเนอร์ชากอบเบิร์ฮันเตเนอร์ตรงนี้นะคะคำว่าชากอบเบิร์ฮันเตเห็นแต่แต่เตเตตรงนี้อันนี้คือไวยากรณ์นะทุกคนเห็นแต่แต่เตเตตรงนี้มันแปลว่าตอนค่ะแปลว่าตอนเป็นไวยากรณ์ตามหลังอะไรก็คือแบบเป็นการบอกช่วงเวลาที่ทำสิ่งนั้นอยู่อะไรแบบนี้นั่นเองเนาะตอนที่เขาทำไมคะชากอบเบอร์ฮันเตชากอบพาราชากอบแปลว่าทำงานค่ะตอนที่ทำงานดังนั้นประโยคด้านหน้านะคะเขาพูดถึงว่าตอนทำงานตอนทำงานแล้วยังไงต่อดูข้างหน้าตอนทำงานเร็วก่อนโดยตรงด้วยตัวเองอีกครั้งเสมอยังไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นต้องไปดูด้านหลังค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะที่เขาเว้นไว้ให้เขาเห็นคำว่าโชชิมแฮยาฮัมนีดะโชชิมแฮยาฮัมนีดะตรงนี้เนาะตัดมีจุดนะคะตรงนี้แสดงว่าอันนี้คือจบประโยคนั่นเองค่ะคำว่าโชชิมแฮยานะคะมันแปลว่าต้องระวังค่ะโชชิมคำนี้แปลว่าระวังส่วนยาเป็นไวยากรณ์เช่นเดียวกับคำว่าเตนั่นแหละมีความหมายว่าต้องนั่นเองค่ะโชชิมแฮยาต้องระวังยาตามหลังอะไรอันนั้นก็คือต้องระวังในสิ่งนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นเขาบอกว่าตอนทำงานต้องระวังจุดควรจะใช้เป็นคำวิเศษคำไหนดีต้องระวังก่อนต้องระวังเร็วต้องระวังอีกครั้งต้องระวังโดยตรงหรือว่าด้วยตัวเองต้องระวังเสมอนักเรียนพอจะเลือกได้หรือยังเอ่ยตรงนี้นะคะจริงๆแล้วในที่เขาให้มาเนาะตอนที่ทำงานเราจะต้องระวังเสมอนั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบนะคะก็เลยเป็นข้อที่4นั่นเองบางคนก็คือเห็นหน้าเห็นหลังแล้วตอบได้เลยใช่ไหมแต่บางคนอาจารย์บอกว่าตอนทำงานต้องระวังอันอื่นไม่ได้หรออะถ้าอย่างนั้นตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราดูจากประโยคข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเกิดนักเรียนยังแบบมีแบบอุ๊ยอันอื่นไม่ได้หรออะไรเงี้ยเราลองมาดูประโยคข้างหลังต่อนะคะประโยคข้างหลังเขาบอกว่าโชชิมฮาจิอันมิมยอนมยอนตรงนี้นะคะเป็นไวยากรณ์ค่ะมยอนนะคะเป็นไวยากรณ์ภาษาเกาหลีมันมีไวยากรณ์อยู่หลากหลายมากๆเลยเนาะดังนั้นยังไงก็ดูไว้นิดหนึ่งละกันนะคะสำหรับไวยากรณ์มยอนตรงนี้นะคะแปลว่าท่าค่ะท่าจุดๆนะคะเป็นการแสดงเงื่อนไขนั่นเองเนาะท่าอะไรประโยคด้านหน้าบอกว่าโชชิมเมื่อกี้โชชิมแปลว่าระวังใช่ไหมคะโชชิมฮาจีอันจีอันก็เป็นไวยากรณ์ที่มีความหมายว่าไม่ถ้าไม่ระวังค่ะถ้าไม่ระวังประโยคด้านหน้าตรงนี้บอกว่าถ้าไม่ระวังทำไมคะออนเจซาโกกานันจิมูรุเกเตมุนิมิดามันแปลว่าอะไรเอ่ยประโยคตรงนี้นะคะที่เขาให้มาด้านหลังเนาะเขาบอกว่าออนเจคำนี้มันแปลว่าเมื่อไหร่นักเรียนซาโกกานาดามันแปลว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะจีมูรุกีเตมุนเนมิดาจีมูรุดาตัวนี้แปลว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่นั่นเองค่ะดังนั้นบอกว่าตอนทำงานต้องระวังจุดๆดังนั้นควรจะต้องเป็นระวังอะไรคะระวังเสมอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองเนาะดังนั้นข้อที่4ตอบข้อ4นั่นเองค่ะโอเคไปต่อกันเลยแล้วกันเนาะยังไงถ้าเกิดใครไม่ทันตรงไหนจดคำศัพท์ตรงไหนไม่ทันนะคะยังไงอาจจะต้องรบกวนนักเรียนหยุดคลิปสักนิดหนึ่งแล้วก็จดเอาละกันนะดังนั้นข้อต่อไปกันเลยนะคะไปข้อที่5กันเลยค่ะสำหรับข้อที่5ก็ยังคงเป็นข้อสอบเติมคำอยู่ค่ะแต่ว่าข้อที่5ข้อสอบเติมคำอันนี้จะเป็นเติมคำกริยาค่ะซึ่งเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นข้อสอบเติมคำเมื่อไหร่สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือดูช้อยอันดับแรกดูช้อยก่อนเลยดังนั้นช้อยที่เขาให้มามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะช้อยที่ให้มานะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1เขาบอกว่าโกจากดจาแปลว่าอะไรกดจาตรงนี้นะคะมันมาจากคำว่ากดดากดตะกดดานั่นเองเนาะแปลว่าปักหรือว่าเสียบนั่นเองค่ะปักเสียบอะไรแบบนี้เนาะเสียบปลั๊กอะไรแบบนี้นะคะส่วนข้อที่2มันดามาจากคำว่ามันลามาราตรงนี้เนาะมารามาจากคำว่ามันดาที่แปลว่าม้วนหรือว่าห่อนั่นเองค่ะส่วนข้อที่3นะคะแปรตรงนี้นะคะมาจากแปรดาแปลว่าถอนหรือว่าเอาออกเนาะถอนหรืออะไรแบบนี้นะคะคือการดึงออกเอาออกนะคะส่วนข้อที่4นะคะนอตรงนี้มาจากนอตถะที่แปลว่าใส่นั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะที่เขาให้มาเนาะช้อยมีตามนี้ดังนั้นจะใช้อะไรเราขึ้นไปดูตรงที่เขาเว้นให้เราเติมเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะตรงที่เขาเว้นให้เราเติมเดี๋ยวเราดูหน้าดูหลังนะคะดังนั้นตรงนี้ประโยคด้านหน้าก็คือยาวมาตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะส่วนด้านหลังนะคะจบที่ตรงนี้เห็นจุดไหม จุดตรงนี้นะคะเห็นจุดเมื่อไหร่จบประโยคเมื่อนั้นค่ะดังนั้นเนื้อหาที่เราจะต้องดูก็คือหน้าหลังตรงนี้นั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้นะคะไอ้ที่เขาให้เราเติมอะค่ะมันคือคำกริยาดังนั้นนักเรียนคะนี้บอกก่อนว่าเวลาจะดูนะคะถ้าเกิดเขาเว้นให้เราหากริยาสิ่งที่นักเรียนต้องดูก็คือกรรมค่ะเพราะว่าจะใช้กริยาอะไรก็ต้องดูที่กรรมอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดอาจารย์ให้อาหารมากริยาก็ต้องเป็นกินใช่ไหมถ้าให้กรรมเป็นอาหารกริยาต้องเป็นกินเป็นซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเกี่ยวกับอาหารได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นตรงนี้เว้นให้หากริยาต้องดูกรรมซึ่งกรรมคือไหนกรรมคือคำนี้ค่ะพลอกือค่ะพลอกือรู้ได้ไงว่าพลอกือเป็นกรรมเพราะเห็นคำว่ารืนนั่นเองเนาะรืนอืนรืนนะคะเป็นตัวชี้กรรมดังนั้นไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นกรรมพลอกือคืออะไรคำว่าพลอกือนะคะมันมีความหมายว่าปลั๊กไฟค่ะนักเรียนพลอกึนะคะแปลว่าปลั๊กไฟดังนั้นนักเรียนคิดว่าเราควรจะต้องทำอะไรกับปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟได้ไหมม้วนปลั๊กไฟห่อปลั๊กไฟถอดปลั๊กไฟถอนเอาออกตรงนี้ก็คือการถอดนั่นแหละแล้วก็นอก็คือใส่ปลั๊กไฟอุ๊ยเหมือนจะได้หมดเลยไอ้พลอกึปลั๊กไฟนะคะดังนั้นถ้าเกิดดูแค่ตรงนี้ยังไม่ได้นักเรียนอาจจะต้องดูประโยคข้างหน้าที่เขากล่าวถึงนั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเมื่อกี้พลอกึแปลว่าปลั๊กไฟใช่ไหมทำอะไรกับปลั๊กไฟดีเสียบปลั๊กไฟถอดปลั๊กไฟม้วนปลั๊กไฟใส่ปลั๊กไฟดังนั้นดูประโยคด้านหน้าค่ะประโยคด้านหน้าที่เขาให้มาเขาบอกว่าชอนกีขีกูเรื่องสายงหาจีอันนึนเตเมื่อกี้เราเพิ่งเจอไวยากรณ์นี้ไปเห็นแต่เตแปลว่าตอนทำไมเอ่ยจีอันนะคะแปลว่าไม่ค่ะดังนั้นคำด้านหน้าจีอันคำนี้ซายงแปลว่าใช้ดังนั้นเขาบอกว่าตอนที่ไม่ใช้ชอนกีฮีกูแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะคำไหนที่ไม่ทราบอย่าลืมจดแล้วเอาไปท่องนะนั้นตรงนี้นะคะข้อสอบเติมคำสิ่งที่จะทำให้นักเรียนทำข้อสอบได้มีอย่างเดียวเลยคือต้องรู้คำศัพท์นะคะดังนั้นยิ่งใครทราบคำศัพท์เยอะยิ่งทำข้อสอบได้บอกว่าตอนที่ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราควรจะต้องทำอะไรกับปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟเอาไว้ม้วนปลั๊กไฟถอดปลั๊กไฟหรือว่าใส่ปลั๊กไฟดังนั้นตรงนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะต้องถอดปลั๊กนั่นเองเนาะถ้าไม่ใช้แล้วก็ต้องถอดปลั๊กนะคะดังนั้นข้อที่5ตอบข้อ3นั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าบางครั้งนักเรียนดูตรงที่เขาเว้นไว้ให้ดูหน้าดูหลังก็ตอบได้แล้วแต่บางทีดูแค่ข้างหน้าข้างหลังมันอาจจะยังไม่ได้ก็ต้องดูเพิ่มยาวไปอีกนิดนึงเนาะซึ่งข้างหน้าตรงนี้เขาพูดถึงตอนที่ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องถอดปลั๊กไฟนะคะถึงจะดีเพราะอะไรทำไมถึงให้ถอดปลั๊กไฟอะคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะประโยคเพิ่มเติมที่เขาพูดถึงเขาบอกว่าที่ให้ถอดปลั๊กไฟเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นนะคะจะสามารถประหยัดไฟได้นั่นเองค่ะสามารถประหยัดไฟได้อ่ะคนนี้นะโอเคดังนั้นนะคะตัวนี้ซูอิดเนาะที่แปลว่าสามารถนะคะเป็นไวยากรณ์ชอนยักตรงนี้นะคะชอนยักฮาดานะคะมันแปลว่าประหยัดนั่นเองค่ะชอนกีก็คือไฟฟ้าไฟสามารถประหยัดไฟได้นั่นเองเนาะสำหรับข้อที่5นะคะคำตอบก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะทุกคนเป็นไงบ้างโอเคไหมไปต่อกันเลยเนาะสำหรับข้อต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของข้อสอบเติมคำค่ะเป็นข้อสอบเติมคำอีกหนึ่งรูปแบบนะคะข้อนี้ไม่ใช่เติมคำนามคำวิเศษคำกริยาอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการเติมคำกริยาแล้วก็ไวยากรณ์ค่ะสังเกตไหมช้อยข้อ1กับข้อที่2อ่ะมันคล้ายๆกันโพพวาข้อที่3กับข้อที่4ก็เป็นช็อกเหมือนกันส่วนข้อที่1นะคะลงท้ายเป็นมยอนเหมือนกับข้อที่3เลยมยอนส่วนข้อที่2กับ4นะคะลงท้ายด้วยซอเหมือนกันเพราะว่าข้อนี้ให้เลือกทั้งคำกริยาแล้วก็ไวยากรณ์นั่นเองค่ะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเติมคำแบบไหนอันดับแรกที่เราต้องดูก็คือดูช้อยก่อนซึ่งช้อยที่เขาให้มานะคะตรงนี้มีอะไรกันบ้างมาลองดูกันเลยค่ะช้อยข้อที่1นะคะอันดับแรกดูกริยาก่อนเลยแล้วกันเนาะกริยาในข้อที่1นะคะคือคำว่าโพก็คือแปลว่าโพตรงนี้นะคะมาจากโพดาที่แปลว่าดูนั่นเองค่ะส่วนช็อกนะคะข้อที่3ค่ะตรงนี้นะคะช็อกมาจากคำว่าช็อกดานะคะที่แปลว่าเขียนจริงๆช็อกดามีได้หลายความหมายนะเป็นเขียนก็ได้น้อยก็ได้แต่ในที่นี้นะคะเป็นคำกริยาเนาะที่ไอ้นี่นะคะอาจารย์เลือกมาแล้วก็คือแปลว่าเขียนนั่นเองค่ะดังนั้นข้อที่1กับข้อที่3นะคะกริยาไม่เหมือนกันนะ1แปลว่าดูนะคะโพดาดูข้อที่3นะคะช็อกดาแปลว่าเขียนส่วนทีนี้เรามาดูข้อที่2กับข้อที่4ค่ะข้อที่2นะคะคำที่กริยาที่เขาให้มาคือคำว่าพวาซึ่งพวาตรงนี้มาจากอะไรพ พวาตรงนี้ก็มาจากคำว่าโพดาเหมือนกับข้อ1เลยนักเรียนแต่ว่าอันนี้เขามีการเปลี่ยนการลงท้ายมีการผันลงท้ายก่อนเนาะดังนั้นจากโพดานะคะมันเลยกลายมาเป็นคำว่าพวาแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วความหมายคืออะไรความหมายเดียวกันกับคำว่าโพดาตรงนี้เลยที่แปลว่าดูนั่นเองค่ะดังนั้นข้อที่1กับข้อที่2ความหมายเดียวกันนะคะโพดาที่แปลว่าดูนั่นเองส่วนข้อที่3เมื่อกี้ที่บอกว่าช็อกแปลว่าเขียนใช่ไหมซึ่งมันเหมือนกับข้อไหนเลยเหมือนก็ข้อที่4เลยค่ะข้อที่4ก็เป็นช็อกเหมือนกันแค่ลงท้ายไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันคือไวยากรณ์ที่ต่างกันนั่นเองค่ะดังนั้นช็อกข้อที่3กับข้อที่4แปลว่าเขียนกันทั้งคู่ดังนั้นตอนนี้เราต้องเลือก2อย่างก็คือระหว่างคำว่าดูกับคำว่าเขียนจะใช้กริยาตัวไหนดีดูหรือว่าเขียนนะคะแต่จะเลือกตัวไหนเดี๋ยวค่อยไปดูข้างบนเนาะทีนี้นะคะนอกจากดูกับเขียนนะคะสิ่งต่อมาที่เราจะต้องดูเนาะก็คือไวยากรณ์ค่ะข้อ1กับข้อที่2เป็นกริยาตัวเดียวกันแปลว่าดูแต่ดูอะไรล่ะต้องมาดูไวยากรณ์อีกข้อที่3กับข้อที่4เป็นกริยาตัวเดียวกันช็อกดาที่แปลว่าเขียนเขียนอะไรล่ะต้องมาดูไวยากรณ์ซึ่งไวยากรณ์นะคะมันจะเหมือนกัน2ข้ออีกแล้วก็คือข้อที่1กับข้อที่3ที่เป็นคำว่ามยอนต่างกันนิดหน่อยตรงข้างบนเป็นมยอนเฉยๆกับข้างล่างนะคะข้อที่3เป็นมยอนส่วนข้อที่2กับข้อที่4ค่ะเป็นไวยากรณ์ตัวเดียวกันเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าซอกับอซออุ๊ยข้างบนเป็นซอเฉยๆแต่ข้างล่างเป็นอซอจริงๆก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่การลงท้ายนั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตพาดูไวยากรณ์ทั้ง2ตัวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะดังนั้นมาดูกันเลยค่ะสำหรับไวยากรณ์คู่แรกก่อนเลยละกันก็คือข้อที่1นะคะที่เป็นข้อ1กับข้อ3เนาะที่เป็นมยอนนั่นเองค่ะโอเคสำหรับไวยากรณ์แรกนะคะตรงนี้พาดูไวยากรณ์ไปด้วยเลยแล้วกันเนาะเป็นคร่าวๆนะคะที่อาจารย์ยกมาให้ไวยากรณ์มยอนหรือว่ามยอนที่พูดถึงเมื่อกี้ค่ะเขามีความหมายว่าท่าค่ะทุกคนท่าใช้เชื่อมประโยค2ประโยคด้วยกันนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเขาบอกว่าใช้เพื่อเชื่อมประโยคเงื่อนไขโดยที่ประโยคด้านหน้าเป็นประโยคเงื่อนไขและประโยคด้านหลังเป็นประโยคที่แสดงผลที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ต้องทำดังนั้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราอ่านเฉยๆอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปดูประโยคตัวอย่างกันแต่ก่อนดูประโยคตัวอย่างเดี๋ยวพาดูก่อนว่าทำไมอันนึงใช้มยอนอีกอันนึงใช้มยอนเขาบอกว่าการใช้มยอนตรงนี้ค่ะจะใช้เชื่อมประโยคดังนั้นมันต้องตามหลังคำกริยาค่ะทุกคนซึ่งคำกริยาก่อนเอามาใช้นะคะอย่างเช่นคำว่าคาดาเราต้องตัดดาก่อนหรือว่าอิกดาที่แปลว่าอ่านเนาะเมื่อกี้คาดาแปลว่าไปเราต้องตัดดาก่อนแล้วค่อยเอามาใช้กับไวยากรณ์พวกนี้นะคะดังนั้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดจะเชื่อมประโยคจะใช้มยอนหรือมยอนก็คือเอาคำกริยาที่กล่าวมาตรงนี้ตัดดาทิ้งให้เรียบร้อยแล้วดูว่ามีหรือไม่มีตัวสะกดค่ะถ้าอย่างคำว่าคาดาตรงนี้ไม่มีตัวสะกดค่ะเขาจะใช้เป็นคำว่ามยอนดังนั้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมตินะอาจารย์ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่าคาดาถ้าจะเชื่อมประโยคเนาะถ้าไปอะไรแบบนี้นะคะเอาคาดามาตัดดาทิ้งนะคะเราจะเหลือแค่คาเนาะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมถ้าไม่มีตัวสะกดใช้มยอนดังนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นคำว่าคามยอนแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดมีตัวสะกดที่เป็นตัวลีอึนนะคะยกตัวอย่างเลยถ้ามีตัวสะกดที่เป็นตัวลีอึนอย่างเช่นอาจารย์ให้คำนี้มามันเดินดาเป็นกริยาพื้นฐานเนาะน่าจะพอรู้จักมันเดินดานะคะแปลว่าทำหรือผลิตเนาะตัดดาทิ้งเหมือนกันค่ะเราจะเหลือแค่คำว่ามันเดินซึ่งมันเดินตรงนี้นะคะถ้าจะมาใช้กับคำว่าท่าทำใช้กับไวยากรณ์มยอนตรงนี้เราจะต้องเติมมยอนลงไปเฉยๆเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ค่ะมีตัวสะกดก็จริงแต่เป็นตัวสะกดลีอื่นดังนั้นใช้มยอนได้เลยเนาะคามยอนท่าไปมันเดินมยอนท่าทำอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะใช้เชื่อมประโยค2ประโยคนะคะแต่ถ้าเกิดคำกริยานะคะถ้าเกิดยกมาแล้วตัดดาทิ้งมีตัวสะกดอย่างเช่นอาจารย์ให้เป็นคำว่าม็อกละกันเอาง่ายๆม็อกที่แปลว่ากินม็อกดาม็อกตะนั่นเองเนาะตัดดาทิ้งนะคะตรงนี้เราจะเหลือแค่คำว่าม็อกซึ่งม็อกตรงนี้มีตัวสะกดค่ะแล้วไม่ใช่ลีอื่นด้วยถ้ามีตัวสะกดเขาบอกว่าให้ใช้เป็นมยอนนั่นเองนะคะให้ใช้เป็นมยอนเพื่อเป็นการโยงเสียงดังนั้นเขียนม็อกมยอนแต่เวลาอ่านเป็นม็อกมยอนม็อกมยอนแปลว่าท่ากินอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะอาจารย์อาจจะบอกว่าอธิบายแบบรวบรัดนิดนึงนะทุกคนดังนั้นตรงนี้นะคะอันนี้ ที่เราเห็นว่าเอ้ยทำไมอันนึงใช้มิออนอันนึงใช้อึมมิออนมันอยู่ที่คำกริยาที่เอามาใช้ว่าตัดดาทิ้งแล้วมีหรือไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูว่าพอมันมาเจอในรูปประโยคนะคะมันจะออกมาเป็นประมาณไหนเนาะอย่างตรงนี้ประโยคยกตัวอย่างมาให้นะคะให้สีเขียวเป็นประโยคด้านหน้าอย่างที่บอกว่ามิออนตรงนี้ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคใช่ไหมยกประโยคหน้านะคะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเป็นเงื่อนไขส่วนประโยคหลังนะคะเป็นสีน้ำเงินตรงนี้เนาะก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาหรือว่าสิ่งที่ต้องทำนั่นเองค่ะดังนั้นประโยคที่1ที่ยกมาให้พิกาอมยอนพาเกอันนากาโยพิกาอมยอนพาเกอันนากาโยดังนั้นตรงนี้นะคะยอนแปลว่าท่าใช่ไหมท่าทำไมคะประโยคด้านหน้าเป็นเงื่อนไขพิกาโอดาพิกาโอดาแปลว่าอะไรฝนตกค่ะดังนั้นเขาบอกว่าถ้าฝนตกทำไมเอ่ยพาเกอันนากาโยผักก็คือข้างนอกอันเว้นหน้าเว้นหลังแปลว่าไม่นากาแปลว่าออกไปนั่นเองค่ะถ้าฝนตกก็คือจะไม่ออกไปข้างนอกนั่นเองเนาะเห็นไหมอันนี้เป็นเงื่อนไขนะถ้าฝนตกไม่ออกไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดไม่ตกก็อาจจะออกไปแบบนี้นะคะเป็นเงื่อนไขกันหรือประโยคที่2ค่ะพาเบิร์มานิโมกุมยอนมอนเหมือนเดิมค่ะที่แปลว่าท่านะคะดังนั้นประโยคด้านหน้าเป็นเงื่อนไขผับข้าวมันก็คือมากหรือเยอะนะคะมอกก็คือกินเขาบอกว่าถ้ากินข้าวเยอะถ้ากินข้าวมากเนาะชัมมี่ไวล์ชัมมี่ไวล์ก็คือแบบจะง่วงนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เป็นเงื่อนไขบอกถ้าเกิดกินเยอะๆนะคะก็จะง่วงเนาะแต่ถ้าเกิดกินไม่เยอะก็อาจจะไม่ง่วงก็ได้ต่อไปนะคะประโยคสุดท้ายที่ยกมาให้ดูเนาะมิออนเหมือนเดิมค่ะที่แปลว่าท่านะคะประโยคด้านหน้าเป็นเงื่อนไขสวบพี่กึดนามย้อนถ้าสวบนะคะก็คือแบบเป็นคาบเรียนหรือการเรียนนั่นเองเนาะถ้าเรียนเสร็จนะคะกึดเสร็จถ้าเรียนเสร็จทำไมคะชิเบะค่ะก็คือจะไปบ้านจะกลับบ้านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดยังเรียนไม่เสร็จกลับได้ไหมไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขนั่นเองค่ะต้องเรียนเสร็จก่อนถึงจะกลับได้ดังนั้นไวยากรณ์มิออนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเชื่อมประโยค2ประโยคนะคะประโยคด้านหน้าเป็นเงื่อนไขประโยคด้านหลังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหรือว่าสิ่งที่ต้องทำนั่นเองค่ะดังนั้นมิออนตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้ยังไม่หมดค่ะเมื่อกี้ไวยากรณ์ที่เราเจอนะคะในข้อเมื่อกี้เนาะมันมี2ไวยากรณ์ไวยากรณ์แรกคือมิออนที่แปลว่าท่าเป็นเงื่อนไขแบบนี้กับอีก1ไวยากรณ์ซึ่งไวยากรณ์นี้ถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปแรกเนาะ EP แรกนะคะสำหรับการพาทำข้อสอบอีกีก็จะได้เจอไปแล้วแหละอันนี้อาจารย์เอามาทวนแล้วกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกอย่าลืมไปดูนะช่วยปั่นยอดวิวอาจารย์นิดนึงนะคะโอเคดังนั้นตรงนี้นะคะสำหรับไวยากรณ์ที่2นะคะสำหรับไวยากรณ์ที่2ที่เมื่อกี้อยู่ในข้อเมื่อกี้เนาะก็คือไวยากรณ์ที่เป็นคำว่าซอนั่นเองค่ะซึ่งไวยากรณ์ซอนะคะวิธีการใช้ก็จะใช้ตามแต่ละแบบว่าไอ้นี่เนาะก็คือเขาจะมีอาซออซอแฮซอนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีด้วยกัน2ความหมายความหมายแรกแปลว่าเพราะความหมายที่2แปลว่าแล้วนะคะต่างกันนะถ้าเป็นความหมายแรกเพราะนะคะจะใช้เชื่อมประโยคเพื่อบอกเหตุและก็ผลนั่นเองค่ะเพราะแบบนี้นะถึงจะเป็นผลแบบนี้ค่ะโดยประโยคด้านแรกประโยคด้านหน้านะคะประโยคแรกเป็นเหตุส่วนประโยคด้านหลังเป็นผลนั่นเองค่ะอันนี้คืออันแรกเป็นเหตุเป็นผลความหมายที่2ของไวยากรณ์ซอนะคะที่มีความหมายว่าแล้วค่ะจะเป็นการเชื่อมประโยคเพื่อลำดับเหตุการณ์ค่ะโดยประโยคแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วตามด้วยประโยคด้านหลังนะคะดังนั้นตรงนี้มี2ความหมายนะทุกคนซอไม่ได้มีความหมายเดียวมี2ความหมายซึ่งวิธีการใช้ค่ะวิธีการใช้มันจะใช้คล้ายๆถ้าเกิดเราเรียนเรื่องของการลงท้ายให้สุภาพรูปแบบโยนะคะสุภาพทั่วไปเนาะก็คือจะคล้ายๆกับรูปแบบโยเลยค่ะโดยที่ลงท้ายนะคะถ้าเกิดเอาคำกริยามาตัดดาทิ้งแล้วเจอสระอาสระโอนะคะอันนี้ขออนุญาตแบบว่าไปแบบเร็วๆเนาะก็คือเจอสระอาสระโอนะคะคาดาอย่างเช่นคาดาตัดดาทิ้งเจอสระอาสระโอแบบนี้เติมเป็นอาโยแต่ถ้าเกิดเป็นสระอื่นๆที่ไม่ใช่อากับโออย่างเช่นม็อกดามอกดามกตะนะคะตัดดาทิ้งเจอสระอนะคะไม่ใช่อากับโอแบบนี้เราจะเติมเป็นอซอนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดลงท้ายด้วยฮาดาอย่างเช่นลงท้ายด้วยฮาดาอินฮาดาอินฮาดาที่แปลว่าทำงานนะคะอินฮาดาลงท้ายด้วยฮาดานะคะเราจะเป็นแฮซอนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะการลงท้ายรูปแบบซอมันจะลงท้ายคล้ายๆรูปแบบโยค่ะถ้าเกิดนักเรียนลงท้ายรูปแบบโยได้นะคะเราก็แค่ลงท้ายรูปแบบโยแล้วตัดโยทิ้งเติมซอนั่นเองค่ะโดยไวยากรณ์ซอตรงนี้จะใช้ในการเชื่อมประโยคจะอยู่ตรงกลางเนาะมีประโยคด้านหน้าแล้วก็มีประโยคด้านหลังนะคะแต่ได้2ความหมายเพราะแล้วก็แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้ขออนุญาตพาดูเลยแล้วกันเนาะว่าพอมาอยู่ในประโยคนะคะไอ้ความหมายที่ว่าเพราะกับแล้วค่ะพอมาเป็นประโยคมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนเนาะอย่างตรงนี้นะคะตัวอย่างที่อาจารย์มาให้เอาประโยคแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะสีเขียวด้านหน้าคือประโยคด้านหน้าแล้วก็สีน้ำเงินก็คือประโยคด้านหลังนะคะโดยที่สีแดงตรงนี้เป็นไวยากรณ์นั่นเองเนาะโดยที่ความหมายนะคะที่เขาให้มา สามารถแปลว่าเพาะหรือแล้วก็ได้โดยที่ดูบริบทของประโยคแล้วกันนะคะอย่างตรงนี้ประโยคที่หนึ่งเขาบอกอีริมานาโซอาจิชมชิมเมอร์มนมกซอยประโยคด้านหน้านะคะอิลมานาก็คืออะไรคะงานเยอะค่ะอิลมานางานเยอะเนาะส่วนอาซออซอตรงนี้นะคะอาซอจะใช้เป็นเพาะหรือแล้วนะคะดูประโยคด้านหลังนิดหนึ่งประโยคด้านหลังค่ะอาจิกชมชิมืนมกมกซอยก็คือยังไม่ได้กินข้าวกลางวันดังนั้นซอตรงนี้นะคะจะต้องเป็นคำว่าเพราะนั่นเองค่ะเป็นเหตุเป็นผลเพราะงานเยอะนะคะก็เลยยังไม่ได้กินข้าวกลางวันนั่นเองค่ะหรือว่ายังไม่ได้กินข้าวกลางวันเพราะว่างานเยอะความหมายเหมือนกันนะนักเรียนสามารถแบบว่าพูดสลับกันได้นะคะขอแค่ความหมายเหมือนเดิมอันนี้ซอนี้จะเป็นการบอกเหตุผลนั่นเองค่ะประโยคด้านหน้าเป็นเหตุเพราะว่างานเยอะนะประโยคด้านหลังเป็นผลก็เลยยังไม่ได้กินข้าวกลางวันนั่นเองค่ะหรือประโยคตัวนี้นะคะพี่ก้าววาซอก็คืออะไรคะเพราะว่าฝนตกฮักย่อยหมดคายก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลเนาะประโยคด้านหน้าฝนตกเป็นเหตุนะคะทำให้ไปโรงเรียนไม่ได้เป็นผลนั่นเองค่ะส่วนประโยคที่3นะคะตรงนี้ชินกูรื่นมันนาซ่อหยงว่ารื่นพายอันนี้ไม่ใช่เหตุผลแล้วแต่เป็นการลำดับเหตุการณ์ค่ะชินกูรื่นมันนานะคะประโยคด้านหน้านะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเจอกับเพื่อนซอตรงนี้นะคะเป็นการลำดับเหตุการณ์แปลว่าแล้วเจอกับเพื่อนแล้วยังไงต่อยงว่ารื่นพายแล้วก็ดูหนังค่ะเจอกับเพื่อนแล้วก็ไปดูหนังอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ประโยคที่4ก็เป็นการบอกลำดับเหตุการณ์เหมือนกันค่ะชิจ้าเงะขาซอประโยคด้านหน้าเป็นประโยคแรกนะคะเหตุการณ์แรกเนาะประโยคด้านหลังเป็นเหตุการณ์ที่ตามมานั่นเองค่ะชีจางคาก็คือไปตลาดนะคะแล้วทำไมมูลกอนื่นไซแล้วก็ซื้อของดังนั้นตรงนี้ก็คือสอนั่นเองค่ะดังนั้นเรารู้ไวยากรณ์ทั้ง2ไวยากรณ์แล้วขออนุญาตกลับขึ้นไปอีกทีนะคะกลับขึ้นไปสรุปแล้วข้อ6นะคะต้องตอบอะไรเมื่อกี้ให้ความหมายของไวยากรณ์ไว้ก่อนเนาะมยอนแปลว่าท่านะคะส่วนซอตรงนี้แปลว่าเพราะก็ได้แปลว่าแล้วก็ได้นั่นเองนะคะในที่นี้อาจารย์ให้คำว่าเพราะมาดังนั้นรู้แล้วว่าช้อยมีอะไรบ้างอย่างช้อยข้อ1ถ้าดูข้อที่2เพราะว่าดูข้อที่3นะคะถ้าเขียนข้อที่4เพราะว่าเขียนดังนั้นจะใช้อะไรนะคะดูตรงที่เขาเว้นให้เราเติมเลยค่ะตรงที่เขาเว้นให้เติมนะคะประโยคด้านหน้าที่เขาให้มาค่ะคืบย่อมยองเซซอรึอุ๊ยข้างหน้าเป็นกรรมดังนั้นจะใช้กริยาอะไรต้องดูที่กรรมนั่นแหละดังนั้นกรรมตรงนี้คืบย่อมยองเซซอแปลว่าอะไรถ้าเกิดรู้ความหมายทำได้ตอบได้แน่นอนค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะขออนุญาตเปิดคำศัพท์ให้ดูเลยละกันเนาะคำว่าคืบย่อมยองเซซอมันแปลว่าเงินเดือนดังนั้นนักเรียนคะควรจะใช้ดูสลิปเงินเดือนคืบย่อมยองเซซอก็คือสลิปเงินเดือนควรจะใช้เป็นดูหรือเขียนดีคะสลิปเงินเดือนเราเขียนเองได้ไหมเขียนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นควรจะต้องเป็นคำว่าดูค่ะดูสลิปเงินเดือนจะเป็นถ้าดูสลิปเงินเดือนหรือว่าเพราะว่าดูสลิปเงินเดือนตรงนี้เราดูแค่ข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามยอนกับซอใช้เชื่อมประโยคค่ะดังนั้นเราดูแลประโยคด้านหน้าคือดูใบสลิปเงินเดือนส่วนประโยคด้านหลังค่ะเขาบอกว่าชินซูยองแอกชินซูยองแอกตัวนี้แปลว่ายอดสุทธิอีราเนนกอชิอิซึมนิดาเราไม่ต้องสนใจค่ะตัดทิ้งเหมือนเดิมเลยเนาะเห็นจุดปุ๊บอันนี้จบประโยคนะคะตัดซึมนิดาทิ้งเห็นอิดตรงนี้นะคะอิดแปลว่ามีค่ะประโยคด้านหน้าบอกว่าดูใบสลิปเงินเดือนประโยคด้านหลังเขาบอกว่ามีอีราเนื่นกอดตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนไวยากรณ์ค่ะมีความหมายว่าเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าอีราเนื่นกอดเขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าชินซูยองแอกดังนั้นควรจะใช้เป็นข้อไหนดีอย่างเมื่อกี้นะคะอันดับแรกเราตัดไปแล้วข้อที่3กับข้อที่4เพราะถ้าเกิดพูดถึงใบสลิปเงินเดือนเราเขียนเองได้ไหมเราเขียนเองไม่ได้นะคะดังนั้นควรจะต้องใช้เป็นคำว่าดูนะคะดูใบสลิปเงินเดือนแต่ว่าจะเป็นถ้าดูใบสลิปเงินเดือนหรือว่าเพราะว่าดูใบสลิปเงินเดือนลองเอามาเติมกันค่ะประโยคด้านหน้าดูใบสลิปเงินเดือนประโยคด้านหลังบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่ายอดสุทธิถ้าเกิดเอาข้อ1บอกว่าถ้าดูใบสลิปเงินเดือนจะมีสิ่งที่เรียกว่ายอดสุทธิกับข้อที่2ที่บอกว่าเพราะดูใบสลิปเงินเดือนมีสิ่งที่เรียกว่ายอดสุทธิควรจะเป็นท่าหรือเป็นดูดีคะสำหรับข้อนี้นะคะที่ถูกต้องเป็นข้อ1ค่ะถ้าดูใบสลิปเงินเดือนค่ะเพราะว่าข้อนี้มันไม่ใช่เหตุผลนะนักเรียนเป็นแค่การบอกเฉยๆว่าเนี่ยถ้าดูใบสลิปเงินเดือนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ายอดสุทธินะคะมันไม่ใช่เหตุผลเนาะแต่เป็นการบอกเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณดูอ่ะคุณถึงจะเห็นนะไอสิ่งที่เรียกว่ายอดสุทธิตรงนี้นะคะดังนั้นข้อที่6ความจริงแล้วต้องตอบข้อ1นะคะส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้เขาพูดถึงอีกอชิพาโรคือโลจากาชินเจโรพันเดอร์โทนิมิดาคืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าอีกอชิก็คือสิ่งนี้ค่ะ มันคือคโลจากาชินเจโร่พานึนทนก็คือเงินนะคะที่แรงงานจะได้รับจริงนั่นเองค่ะไอ้คำว่ายอดสุทธิเนี่ยแหละคือเงินที่แรงงานจะได้รับจริงอีกทีนะบอกว่าคืบยอมยองเซซอรื่นผมยอนชินซูเรียงแอกอีรานึนกอชิอิสมิระก็คือถ้าดูใบสลิปเงินเดือนอ่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่ายอดสุทธิซึ่งสิ่งเนี้ยเขาคือเงินที่แรงงานจะได้รับนั่นเองค่ะหรือว่าแบบว่าลูกจ้างจะได้รับนั่นเองเนาะข้อ6ก็เลยตอบข้อ1นะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะนักเรียนข้อนี้เหมือนจะยากแต่ไม่ยากบอกเลยข้อสอบกราฟนะคะข้อสอบเพิ่มคะแนนค่ะถ้าเกิดว่ารอบที่ผ่านมาใครเคยลองสอบบอกเลยว่าข้อสอบกราฟคือข้อเพิ่มคะแนนเราเลยเนาะนั้นตรงนี้นะคะก่อนทำข้อสอบกราฟนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องดูโจทย์ค่ะซึ่งโจทย์ยาวมากเลยนั่งแปลทั้งหมดไหมไม่ค่ะคีย์เวิร์ดของโจทย์นะคะของข้อที่7ตรงนี้อยู่แค่ตรงนี้เลยค่ะส่วนมากคำถามมักจะอยู่ตรงไหนมักจะอยู่ท้ายประโยคค่ะดังนั้นตัดดูท้ายประโยคเลยอิมนิก้าสนใจไหมไม่ค่ะมูออดแปลว่าอะไรดังนั้นตรงนี้มันมักจะลงท้ายอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจสิ่งที่เราต้องสนใจคือข้างหน้ามูออดค่ะคือคำนี้มัดนึนกอซึนมัดนึนกอซึนแปลว่าอะไรมัดนึนกอซึนคำนี้นะคะมีความหมายว่าสิ่งที่ถูกหรือว่าข้อที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นข้อที่7นะคะไอ้ข้างหน้าพูดถึงอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาให้หาอะไรคะหาข้อที่ถูกค่ะซึ่งข้อสอบนะคะที่เป็นข้อสอบกราฟอยากหาได้ง่ายอยากหาได้เร็วนะคะข้อสอบกราฟมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ไม่เยอะค่ะสิ่งที่หาง่ายสุดนะคะคือคำว่าที่สุดซึ่งที่สุดมีอยู่2คำนักเรียนที่สุดมันจะมี2คำคือคำว่าคาจังกับเชยิลถ้าหา2คำนี้เจอนะคะนักเรียนจะหาได้ง่ายเนาะดังนั้นเรามาลองดูกันเลยค่ะสำหรับข้อที่7นะคะช้อยข้อไหนเมื่อกี้เขาหาข้ออะไรนะหาข้อถูกช้อยข้อไหนล่ะที่ถูกต้องอย่างข้อที่1นะคะอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าอยากหาเร็วหาคำว่าคาจังกับเชอินค่ะอย่างข้อที่1เจอคำว่าเชอินค่ะมีอีกไหมมีข้อไหนที่มีคำว่าคาจังเชอินอีกไหมข้อที่2มีไหมเอ่ยไม่มีมีข้อที่3ค่ะข้อที่3ตรงนี้ก็เป็นคำว่าคาจังแล้วก็เป็นคำว่าเชอินนั่นเองเนาะที่แปลว่าที่สุดนะคะส่วนข้อที่4มีไหมไม่มีดังนั้นอันดับแรกดู2ข้อนี้ก่อนเพราะอาจารย์บอกว่าคาจังเชอินหาง่ายสุดอย่างข้อที่1เขาบอกว่าเชอินอะไรดูคำที่อยู่ด้านหลังเลยค่ะเชอินอะไรคะช็อกก็คือน้อยค่ะน้อยที่สุดนั่นเองค่ะข้อนี้น้อยที่สุดแล้วยังไงต่อพอเรารู้แล้วว่าคำที่เขาให้มานะคะคือคำว่าน้อยที่สุดสิ่งที่เราต้องหาต่อไปคือไอ้ที่เขาบอกว่าน้อยที่สุดมันตรงกับข้อไหนในนี้ดังนั้นนักเรียนสังเกตไหมมันจะมีคำที่เขาให้เป็นคีย์เวิร์ดมานักเรียนดูซิว่าไอ้คำที่เขาให้มาในข้อที่1มันตรงกับกราฟแท่งไหนอย่างตรงนี้นะคะที่ให้มามันมีชาดงชาเฉภูมิคอมพิวเตอร์เฉภูมิเฮนดิพอนเฉภูมิแล้วก็ชอนกีเฉภูมิซึ่งข้อที่1เจอคำนี้ค่ะเฮนดิพอนเฉภูมิตรงกับอันนี้จริงไหมคะแฮนดิพอนเชภูมิน้อยที่สุดจริงไหมจริงค่ะดังนั้นคำตอบคือข้อไหนเลยข้อ1ค่ะมาง่ายๆหมูแบบนี้เลยนักเรียนหวังว่าจะไม่พลาดนะคะดังนั้นตอนนี้เราได้คำตอบแล้วแต่อาจารย์ขออนุญาตพาดูข้ออื่นด้วยข้อที่เหลือด้วยว่ามันผิดยังไงเนาะอย่างข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อกี้ไม่มีคำว่าคาจังเชอินใช่ไหมคะแต่ว่าข้อที่2อะค่ะตรงนี้เราเจอคำที่อยู่ในกราฟก่อนเลยค่ะคำที่อยู่ในกราฟนะคะคือคำว่าชอนกีเชภูมิตรงกับกราฟแท่งสุดท้ายตรงนี้ชอนกีเชภูมิแล้วยังไงต่อคำที่ใช้ในการทำข้อสอบกราฟนะคะที่เราจะต้องรู้เนาะคือคำว่าโพดาแล้วก็คำว่ามันนั่นเองค่ะมันแปลว่าอะไรเมื่อกี้ช็อกแปลว่าน้อยมันแปลว่ามากค่ะโพดาแปลว่ากว่าค่ะส่วนตรงนี้มีอีก1คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องรู้นะคะคือคำนี้ทารึนกอดค่ะทารึนกอดมันแปลว่าอื่นค่ะสิ่งอื่นนั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้นะคะสำหรับข้อนี้ที่ให้มาคีย์เวิร์ดของเขาคือคำว่าทารื่นกอดโพดามันนั่นเองค่ะทารื่นกอดโพดามันแปลว่าอะไรแปลว่ามากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าอันอื่นนั่นเองค่ะดังนั้นจริงไหมดูที่เขาให้มาไอ้กราฟแท่งนี้สีม่วงๆที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ให้ชอนกีเชภูมิมันมากกว่ากราฟแท่งอื่นหรือเปล่าคะไม่ค่ะเพราะมันยังน้อยกว่ากราฟแท่งไหนกราฟแท่งที่เป็นคอมพิวเตอร์เชภูมินั่นเองค่ะดังนั้นชอนกีเชภูมิที่บอกว่ามากกว่าอันอื่นไม่จริงนะคะเพราะยังน้อยกว่าคอมพิวเตอร์เชภูมิอยู่ดังนั้นข้อที่2ก็เลยผิดเนาะส่วนข้อที่3นะคะเมื่อกี้มีคำว่าเชอินเหมือนข้อ1เลยค่ะแต่ว่าข้างหลังมันเป็นคำว่าเชอินอะไรคะเชอินมันค่ะเชอินมันแปลว่ามากที่สุดนั่นเองค่ะเชอินมันแปลว่ามากที่สุด ซึ่งตรงนี้นะคะที่บอกว่ามากที่สุดนักเรียนต้องดูแล้วแหละว่ากราฟแท่งไหนที่เขาพูดถึงว่ามันมากที่สุดข้างหน้าที่เขาให้มาคือคำว่าแฮนดูโพนเฉภูมิแฮนดูโพนเฉภูมิเหมือนกับข้อหนึ่งเลยแต่ว่าทำไมใช่ไหมแฮนดูโพนเฉภูมิมากที่สุดไม่ใช่ค่ะข้อนี้ก็เลยผิดนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะสำหรับข้อที่4นะคะข้อนี้นักเรียนคะยาวประโยคค่อนข้างยาวแล้วก็ที่สำคัญมันมีตัวนี้อยู่นักเรียนมันมีคำว่าโพดาค่ะโพดาที่แปลว่ากว่านั่นเองค่ะโพดาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าดูนะจะแปลว่าดูได้ต้องอยู่ท้ายประโยคต้องลงท้ายประโยคนะคะหรือว่าต้องมีการแบบตัดดาทิ้งถ้ามาเป็นโพดาเต็มๆแบบนี้อันนี้นะคะคือคำว่ากว่านั่นเองค่ะซึ่งจริงๆคำว่ากว่านักเรียนมันก็เป็นไวยากรณ์นะแต่อาจารย์ขออนุญาตไม่แบบให้นักเรียนจำเป็นไวยากรณ์แล้วกันเนาะให้จับเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วกันนะคะนักเรียนจะได้จำได้สำหรับโพดาที่แปลว่ากว่าตัวนี้ค่ะนักเรียนสำหรับคำนี้นะคะวิธีการใช้นะคะเนื่องจากมันแปลว่ากว่าแสดงว่าต้องมีการเปรียบเทียบค่ะดังนั้นจะต้องมีตัวที่เป็นกราฟ2แท่งหรือว่าเปอร์เซ็นต์2อันที่เราจะต้องเอามาเทียบกันดังนั้นตรงนี้หาก่อนเลยมันมีอะไรที่2อันที่อยู่ในช้อยข้อนี้มีคำว่าชาดงชาเฉภูมิเจอ1อันอีก1อันคืออะไรชอนกีเฉภูมิเจออีก1อันดังนั้นบอกแล้วว่าถ้ามีคำว่าโพดานะคะส่วนมากจะต้องมีการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะดังนั้นต้องมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันดังนั้นตรงนี้มีชาดมชาเฉภูมิกับชอนกีเฉภูมิทีนี้เปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบยังไงต่อดูด้านหลังคำที่เขาให้มาเขาให้คำว่าช็อกค่ะช็อกคำนี้นะคะแปลว่าน้อยนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะที่เขาให้มาโพดาแปลว่ากว่าต้องมีการเปรียบเทียบต้องมี2อันเนาะดังนั้นตอนนี้เราเจอกราฟแท่ง2แท่งและที่เป็นเจออยู่ในข้อนี้นะคะชาดงชากับชอนกีนั่นเองแล้วก็ให้คำที่เป็นคำทำข้อสอบกราฟมาคือคำว่าช็อกนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเอาอันไหนเปรียบเทียบขึ้นก่อนค่ะสำหรับข้อนี้นะคะโพดาจริงๆอย่างที่บอกว่ามันคือไวยากรณ์นะแต่อาจารย์ขออนุญาตใช้เป็นทริคนะคะจำง่ายๆแบบนี้เลยจำว่าถ้าเกิดนักเรียนเห็นโพดาคำนี้มันตามหลังกราฟแท่งไหนอยู่หรือว่าตามหลังเปอร์เซ็นต์อันไหนอยู่เปอร์เซ็นต์อันนั้นนะคะต้องแปลทีหลังต้องเอาไว้ทีหลังนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้โพดาตามหลังคำว่าชาดงชาอยู่คำว่าชาดงชาจะต้องเอาไว้ทีหลังค่ะดังนั้นเราจะต้องเอาคำว่าชอนกีเฉภูมิขึ้นเป็นอันดับที่1ชอนกีเฉภูมิมันทำไมช็อกนะคะก็คือน้อยกว่าชาดงชาเฉภูมินั่นเองค่ะดังนั้นจริงหรือเปล่าน้อยกว่าชาดงชาเฉภูมิจริงไหมน้อยกว่าชาดงชาเฉภูมิไม่จริงค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองค่ะดังนั้นสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่7ตอบข้อ1นั่นเองค่ะโอเคไหมเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันข้อต่อไปกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับข้อต่อไปนะคะของเราข้อที่8ค่ะสำหรับข้อที่8อันนี้จะเป็นข้อสอบบทความกันแล้วค่ะสำหรับข้อ8นะคะจะเป็นบทความเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขามีอะไรมาให้บ้างก่อนอื่นนะคะเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักเรียนดูก่อนก็คือช้อยนั่นเองค่ะมาดูช้อยกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับช้อยที่เขาให้มานะคะอย่างข้อที่1เนาะเขาบอกว่าย้อนยุคเคเวกนะคะก็คือวางแผนวันหยุดนั่นเองข้อที่2นะคะอุนดงคิวจิกฎของการเล่นกีฬาเนาะข้อที่3นะคะชุยมีฮันดงกิจกรรมงานอดิเรกนั่นเองค่ะข้อที่4ชากอบกินยองกำหนดการทำงานนะคะดังนั้นช้อยที่ให้มาตามนี้เลยทีนี้สิ่งต่อมาที่เราจะต้องดูนะคะก็คือต้องมาดูแลในบทความนะคะที่เขาพูดถึงมันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองเนาะดังนั้นจะรู้ได้ไงว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะคะก็คือจะต้องมีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องนั้นๆเยอะที่สุดนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตพาดูก่อนเลยแล้วกันเนาะว่าในประโยคที่เขาให้มามันมีทั้งหมดกี่ประโยคนะคะโดยจะดูยังไงเหมือนเดิมค่ะเห็นจุดไหมถ้าเห็นจุดปุ๊บเห็นจุดเมื่อไหร่อันนั้นคือจบประโยคทันทีนั่นเองค่ะดังนั้นอันนี้คือ1ประโยคนะคะแล้วก็ลากยาวมาเลยเนาะเจอตรงนี้อีก1จุดนะคะอาจเป็น2ประโยคนะคะแล้วก็อีก1จุดเป็น3ประโยคแล้วก็สุดท้ายนะคะจุดสุดท้ายทั้งหมดมีทั้งหมด4ประโยคนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าในแต่ละประโยคนะคะเขาให้คีย์เวิร์ดอะไรมาบ้างอย่างประโยคที่1นะคะคีย์เวิร์ดที่เขาบอกว่าชอนึนชุกกูรื่นชัวฮัมนีดาอันนี้คือคีย์เวิร์ดค่ะชุกกูชัวฮัมนีดาตัดพิวนิดาทิ้งไปเลยนักเรียนเป็นการลงท้ายสุภาพเฉยๆนะคะชุกกูแปลว่าอะไรชุกกูแปลว่าฟุตบอลนั่นเองค่ะส่วนชัวฮาดานะคะเมื่อกี้ชุกกูฟุตบอลชัวฮาดาแปลว่าชอบนั่นเองค่ะดังนั้นเขาพูดถึงชอบฟุตบอลฟุตบอลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมีเรื่องของกีฬาหรือเปล่าแต่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะทุกคนดูนิดหนึ่งเนาะต่อไปนะคะประโยคต่อไปที่ ให้มาเนาะเขาบอกครีโซชิการนี่สินเตมาดาทงเรียวกว่าฮัมเกะคงจังดงจังเงซอชุกุรุนฮัมนิดาประโยคนี้นะคะที่เขาให้มาคีย์เวิร์ดอยู่ที่ไหนตรงนี้ค่ะชิการนี่อิสินเตมาดาแปลว่าอะไรเอ่ยชิการนะคะแปลว่าเวลาอิตดาตรงนี้เนาะอิตตะนะคะอิซึนเตอิตตะมันแปลว่ามีนั่นเองเนาะอึนเตนะคะมาดาก็คือตอนที่แบบมีเวลาทุกๆครั้งที่มีเวลาอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะลองดูเนาะว่าเขาให้อะไรมานะคะอ่ะแป๊บนึงนะอาจารย์ขออนุญาตให้ดูในส่วนที่เป็นคำศัพท์ก่อนนะคะอีกทีเมื่อกี้บอกว่าชิกันนี่อิซินเตมาดาทุกครั้งที่มีเวลาเขาจะทำไมทงโยเดินกว่าฮัมเกะคงจังอุนดงจังเงสอชุกูรุนฮัมนิดาเราเจอคำนี้อีกแล้วนักเรียนชุกูรุนฮัมนิดาแปลไม่ได้ทั้งหมดไม่เป็นไรนะคะคีย์เวิร์ดมันมีอยู่ไม่กี่คำค่ะไอที่บอกให้มาตรงนี้เนาะชิกจังทงโยเดินกว่าฮัมเกะนะคะคงจังอุนดงจังเงสอชุกูรุนฮัมนิดาชุกูรุนฮัมนิดาเหมือนเดิมแปลว่าเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะเล่นฟุตบอลกับใครกับเพื่อนร่วมงานเองค่ะบอกว่าเล่นฟุตบอลที่สนามตรงนี้คงจังอุนดงจังเนาะอุนดงจังก็คือสนามกีฬานะคะคงจังก็คือโรงงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะทงจังเดินกว่าดังนั้นเขาบอกว่าชุกูรุนชัวฮัมนิดาชอบฟุตบอลนะชิกานี่อิซึนเตมาดาทุกครั้งที่มีเวลาทำไมคะชุกูรุนฮัมนิดาดังนั้นที่เขากล่าวมาเนี่ยตอนเนี้ยพูดถึงเรื่องของฟุตบอล2รอบแล้วต่อไปนะคะประโยคต่อไปมีอีกแล้วค่ะชุกกูเหมือนเดิมเลยนักเรียนชุกกูคยองกีรุนโพนึนกอโดชัวฮามิดาตรงนี้เขาให้เป็นชุกกูมาเหมือนเดิมก็คือฟุตบอลคยองกีโพดาโพดาแปลว่าดูนะคะส่วนคยองกีตรงนี้แปลว่าการแข่งขันค่ะแล้วก็ประโยคด้านหลังเหมือนเดิมค่ะชัวฮามิดาที่แปลว่าชอบนะคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนคะย้ำอีกแล้วที่เขาให้มาพูดถึงเรื่องอะไรเหมือนเดิมเลยพูดถึงเรื่องของกีฬาฟุตบอลเหมือนเดิมเลยดังนั้นชอบฟุตบอลนะทุกครั้งมีเวลาจะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนนะแล้วก็ชอบดูการแข่งขันฟุตบอลด้วยดังนั้นการวางแผนวันหยุดไม่น่าเกี่ยวและกฎการเล่นกีฬาพูดถึงกีฬาฟุตบอลก็จริงแต่พูดถึงกฎไหมไม่ได้พูดถึงเลยพูดถึงแค่ชอบอะไรเนาะชอบฟุตบอลชอบดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ต่อไปนะคะกิจกรรมงานอดิเรกนะคะแล้วก็สุดท้ายกำหนดการงานอันนี้ที่ตัดทิ้งแน่นอนนะคะข้อ1กับข้อที่4เพราะการเล่นฟุตบอลเนาะไม่ใช่การวางแผนวันหยุดแล้วก็ไม่ใช่กำหนดการทำงานด้วยก็เหลือข้อ2กับข้อที่3และระหว่างกฎกีฬากับกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะจากดูมาเนาะมีการบอกว่าชอบฟุตบอลนะคะมีการเล่นทุกครั้งที่มีเวลาก็เล่นฟุตบอลแล้วก็ชอบดูการแข่งขันฟุตบอลดังนั้นคำตอบนะคะต้องเป็นข้อที่3นั่นเองเนาะกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกก็คือการเล่นฟุตบอลของเขานั่นเองค่ะดังนั้นข้อ8ตอบข้อ3โอเคส่วนประโยคที่เหลือนะคะเมื่อกี้เนาะอย่างที่บอกไปว่าชอบเล่นฟุตบอลนะทุกครั้งที่มีเวลาก็เล่นฟุตบอลกับเพื่อนนะแล้วก็ชอบดูการแข่งขันฟุตบอลด้วยส่วนประโยคสุดท้ายที่ให้มาจูโร่เทเลวิชันนิโร่ของกิรุโพจิมันคาคึมชุกูจังเย่ชิกจ๊อกขากิโดฮามิดาตรงนี้นะคะมันแปลว่าอะไรลองดูกันเลยความหมายที่เขาให้มาค่ะความหมายเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เขาดูการแข่งขันคยองกีโพดาเนาะดูการแข่งขันเขาจะดูที่เทเลวิจอนดูในทางทีวีแต่คาคึมชุกุจังเงะชิกจ๊อบค่ะแต่บางครั้งก็ทำไมคะไปดูที่สนามฟุตบอลโดยตรงด้วยเหมือนกันค่ะดังนั้นทุกอันก็คือพูดถึงฟุตบอลนี่แหละแล้วก็พูดถึงเรื่องของการชอบความชอบก็คือพวกงานอดิเรกต่างๆของเขานั่นเองค่ะข้อ8ตอบข้อ3เนาะต่อไปนะคะข้อที่9ค่ะโอ้ข้อที่9ค่อนข้างยาวนิดนึงนะก็เป็นบทความเช่นเดียวกันนะคะสำหรับข้อที่9ตรงนี้บทความที่เขาให้มาเขามีโจทย์มาให้ด้วยนิดนึงนะคะโจทย์เขาบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าคีย์เวิร์ดมีแค่นี้ค่ะมัดนึงก่อนค่ะอันนี้คือโจทย์นะคะที่เราจะต้องรู้เหมือนข้อที่เป็นข้อกราฟเลยจำได้ไหมมัดนึงก่อนให้หาอะไรหาข้อที่ถูกต้องนั่นเองนะคะหาข้อที่ถูกต้องดังนั้นเห็นมัดนึงก่อนหาข้อถูกซึ่งพอให้หาข้อถูกแบบนี้นะคะนักเรียนคะสิ่งที่อาจารย์อยากให้ดูเนาะอย่างเมื่อกี้ข้อที่8นะคะนักเรียนอันนี้จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าคำที่มันตรงกับที่อยู่ในช้อยอ่ะมันไม่มีเลยเนาะนักเรียนจะต้องรู้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับช้อยนั้นๆนักเรียนถึงจะตอบได้แต่สำหรับข้อที่9ค่ะข้อนี้บอกเลยว่าแอบใบ้ให้นิดนึงว่าคำตอบที่ถูกต้องอ่ะเทียบหาก็เจอค่ะดังนั้นตรงนี้เขาหาข้อที่ถูกต้องใช่ไหมนักเรียนมาลองดูกันเลยค่ะอย่างข้อที่1ที่เขาให้มานะคะเขาให้มาคำว่าคิเกรุนชักดงฮากิจอนเนยอนซึบุนไฮยาฮันดะเราหาเลยนักเรียนเทียบหาหรือว่าเราเจอคำว่าอะไรบ้างอย่างข้อที่1นะคะมีคำว่า คีเกคีเกคำนี้เนาะอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ในประโยคที่1ตรงนี้ค่ะแล้วก็อยู่ในบรรทัดที่1เนาะประโยคที่1อันนี้ขออนุญาตนะแบ่งประโยคให้ก่อนอันนี้คือประโยคที่1เห็นจุดปุ๊บจบประโยคทันทีอันนี้คือประโยคที่2นะคะเอายาวค่อนข้างยาวมากๆเลยแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือประโยคที่3นั่นเองเนาะดังนั้นคีเกอยู่ในประโยคที่1บรรทัดที่1แล้วก็อยู่ในประโยคที่2ที่ยังอยู่บรรทัดที่1แล้วก็ยังอยู่ในประโยคที่2ที่เป็นบรรทัดที่2ด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะที่เขาให้มานะประมาณนี้ทีนี้ดูด้านหลังเลยค่ะด้านหลังคีเกเจอไหมคะคำพวกนี้ชักต้องฮากิจอนเนยอนซึแพยาฮันดาประโยคที่1เขาบอกว่าคีเกกะอิสมิดายอรอทงดูเอคีเกกะอิสมิดายังไม่มีนะชักต้องฮากิจอนเนยอนซึนะคะข้อที่2คีเกท็อกบุเนอิรฮานึนกอชิทอชิโอชิวจอจิมันก็ยังไม่มีคำว่ายอนสึแพยาฮันไดอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายคิเกโดมานาโซซุนการากิชัยลิโกนาวาซังเงินอิมเนินถึงเอซาโกโดชงชงพันแซงฮาเกะทริโอซึมิดะก็ยังไม่มีดังนั้นข้อที่1เราเจอแค่คำว่าคิเกเลยนักเรียนดังนั้นตรงนี้อาจารย์ขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาแปลให้นะคะไปดูข้อที่2ก่อนเลยค่ะข้อที่2เขาให้อะไรมาเขาให้คำว่าคงจางเงินนึนเจอไม่เอ่ยเทียบก่อนตรงนี้นะคะอาจารย์เจอในบรรทัดที่1ค่ะของประโยคที่1คงจางเงยเนยแล้วก็บรรทัดอื่นๆนะคะไอ้คำว่าคงจางเงยเนยตรงนี้ไม่มีแล้วนักเรียนดังนั้นมีแค่บรรทัดเดียวก็คือบรรทัดที่1ประโยคที่1แค่นี้เลยส่วนต่อไปนะคะวีฮอมฮันคิเกโดมันตรงนี้นะคะมีไหมวีฮอมโอ้คนนี้วีฮอมนะคะวีฮอมฮันมีไหมเอ่ยเจออยู่ในบรรทัดที่2ตรงนี้ค่ะของประโยคที่2เนาะวีฮอมฮันอุ๊ยคิเกโดมันตรงไหมตรงเป๊ะเลยนักเรียนคงจังเงเนอร์วีฮอมฮันคิเกโดมานี่อิดดานั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะมันตรงเป๊ะเลยนักเรียนทีนี้ข้อนี้นะคะข้อที่2ตรงอ่ะติ๊กไว้ก่อนนะมันเหมือนกันกับในประโยคที่เป็นบทความที่เขาให้มาเลยต่อไปข้อที่3นะคะที่เขาให้มาเจออะไรเขาให้คำว่าคิเกะอุ๊ยเมื่อกี้เราเจอคิเกะไปแล้วอันนี้ก็คีเกอันนี้ก็คีเกอันนี้ก็คีเกทีนี้ด้านหลังคีเกเขาบอกว่าซายงฮัมยอนอิริทอออริวอจินดาเจอไหมเอ่ยตรงนี้นะคะข้อที่1มันเป็นยอรอชงดูเงคีเกกาอิสมิดาไม่มีข้อที่2อิรอนคีเกทอปุเนมันมีคำว่าอินนิดนึงนักเรียนอินฮานึนแต่ตรงนี้มันเป็นคำว่าอีรีอินเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้างหลังนะคะที่ให้มาทอออริวอจินดาไม่มีละดังนั้นข้อนี้มีแค่ประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่4นะคะซาโกมีไหมสักหน่อยซาโกการน้ำยอนซาโกนะคะอาจารย์เจอในบรรทัดที่3ค่ะของประโยคที่2ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ในบรรทัดที่4นะคะของประโยคที่3ค่ะดังนั้นเราดูด้านหลังเขาบอกว่าซาโกการน้ำยอนปาลีจินโกแฮยาฮันดาเจอไหมซาโกโดชงชงพันแซงฮาเกะทริโอสมิดาไม่มีอันนี้ซาโกรึนทางฮาจิอันทุรกโชชิมแฮยาฮัมนิดามีไหมไม่มีค่ะดังนั้นข้อที่เราแบบว่าคิดว่าน่าจะตรงที่สุดก็น่าจะเป็นข้อที่2นี่แหละแต่ว่าจริงหรือไม่จริงแปลสักหน่อยค่ะตรงนี้นะคะไอ้คำว่าคงจังที่ตรงกันในข้อที่2ตรงนี้เนาะคงจังแปลว่าอะไรคงจังนะคะแปลว่าโรงงานนั่นเองเนาะคงจังวีฮอมฮันคิเกโดมานีอิสมิดาวีฮอมตรงนี้นะคะที่เขาให้มามีความหมายว่าอะไรเอ่ยวีฮอมนะคะแปลว่าอันตรายนะดังนั้นประโยคที่2ตรงนี้ที่บอกว่าที่โรงงานมีเครื่องจักรอันตรายเยอะตรงนี้นะคะไอประโยคแรกที่พูดถึงโรงงานแน่นอนค่ะบทความตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องโรงงานแล้วก็คีเกนะคะแปลว่าเครื่องจักรนั่นเองเนาะพูดถึงเรื่องของเครื่องจักรในโรงงานแล้วก็มีการบอกว่าวีฮอมคีเกโดมันนาซอก็คือมีเครื่องจักรที่อันตรายเยอะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นี่แหละเพราะแปลออกมาแล้วก็ยังตรงกันนะคะนั้นข้อที่9ตอบข้อ2เนาะส่วนข้อที่เหลือนะคะอะไรยังไงบ้างเอ่ยอันนี้ขออนุญาตก่อนที่จะมาแปลช้อยพาดูประโยคข้างบนก่อนเลยแล้วกันนะคะดูที่ประโยคที่1ค่ะเมื่อกี้รู้แล้วคงจังแปลว่าโรงงานใช่ไหมคะยอโรชงยูคิเกอิสมิดามันแปลว่าอะไรประโยคนี้คิเกนะคะมีความหมายว่าเครื่องจักรเนาะเขาบอกว่าที่โรงงานนะคะมีเครื่องจักรหลายประเภทคงจังโรงงานคิเกเครื่องจักรยอโรชงยูก็คือหลายประเภทนั่นเองค่ะแล้วบอกว่าอีรอนคิเกท็อกปุเนอินฮานึนกอชิทอชิวจอจิมันตรงนี้นะคะเขาบอกว่ายังไงต่อเขาบอกว่าเครื่องจักรเหล่านี้เพราะเครื่องจักรเหล่านี้ค่ะท็อกบุเนคำนี้นักเรียนค่ะมันแปลว่าเพราะนะเพราะว่าเครื่องจักรนะคะก็เลยอินฮานึนกอชิการทำงานก็เลยชิวจอจิมันชิวจอตรงนี้นะคะแปลว่าง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเครื่องจักรนะคะการทำงานก็เลยง่ายขึ้นขออนุญาตนะอันนี้ง่ายขึ้น ซึ่งตรงนี้นะคะที่ให้มาอาจารย์ขอเอามาเทียบกันเลยที่ข้อนี้ค่ะเนื่องจากประโยคนี้ที่บอกว่าเพราะเครื่องจักรเหล่านี้การทำงานเลยง่ายขึ้นมันมาเป็นตัวตัดช้อยข้อนี้ค่ะข้อที่3ค่ะที่บอกว่าคีเกรุ่นซายงหามยอนคีเกแปลว่าเครื่องจักรใช่ไหมซายงแปลว่าใช้ค่ะถ้าใช้เครื่องจักรอิลอินก็คือการทำงานนะคะท่อออริโอวอจินดาคำว่าออริโอวอตรงนี้มันแปลว่ายากค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะสำหรับช้อยข้อที่3ข้อนี้เขาให้ความหมายมาบอกว่าถ้าใช้เครื่องจักรนะคะการทำงานมันก็จะยากขึ้นซึ่งมันไม่ตรงกับที่เขากล่าวมาเลยเขาบอกว่าเพราะว่าเครื่องจักรเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยการทำงานมันก็เลยง่ายขึ้นดังนั้นข้อที่3ตรงนี้ค่ะพอแปลออกมาข้อนี้ผิดนะคะต่อไปพอดูแล้วปุ๊บโอเคเพราะเครื่องจักรการทำงานเลยง่ายขึ้นประโยคถัดมาวีฮอมฮันคิเกโดมานาซอที่บอกว่าเครื่องจักรนะคะที่อันตรายมีเยอะเนาะก็ที่ตรงกับข้อที่2นะคะที่กล่าวไปแล้วเขาบอกว่ายังไงต่อเขาบอกว่าซอนการากีทัลลิกอนาฮวาซังเงินอิมเนินถึงเงแล้วก็ซาโกโดชงชงแพนไซฮาเกตเทลซิมิดาตรงนี้นะคะเขามีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความหมายตรงนี้นะคะตั้งแต่คำว่าซนกะหลักนะคะซนกะหลักคืออะไรนิ้วมือเนาะชันลีนะคะก็คือถูกตัดนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าเครื่องจักรอ่ะมันมีเครื่องจักรที่อันตรายอยู่เยอะมากอาจจะเกิดนะคะอุบัติเหตุที่นิ้วมือถูกตัดหรือเกิดแผลไฟไหม้ได้นั่นเองเนาะไอ้คำว่าซาโกตรงนี้นะคะมันแปลว่าอุบัติเหตุนั่นเองค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุพวกนี้ขึ้นได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจบประโยคที่2ละค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะประโยคสุดท้ายค่ะประโยคที่3นะคะตรงนี้เขาบอกว่าอีรุนฮันเตฮังซังชินกองเงินซือโกตรงนี้ที่เขาให้มาเขาบอกว่าตอนทำงานก็เลยต้องทำไมเอ่ยต้องใส่ใจค่ะใส่ใจเสมอนั่นเองชินกองเงินซือดานะคะแปลว่าใส่ใจนั่นเองค่ะตอนทำงานเราต้องใส่ใจนะเพื่อทำไมซาโกรุนทั้งฮาจิอันโทรกโชชิมแฮยะคำนี้นะก็คือเพื่อที่จะบอกว่าให้ระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะดังนั้นประโยคที่เขาให้มาซึ่งเมื่อกี้จากที่เราแปลมานะคะคร่าวๆข้อที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนส่วนข้อที่3ผิดเพราะว่าข้างบนบอกว่าการทำงานทำให้ง่ายแต่การใช้เครื่องจักรทำให้ง่ายแต่ว่าตรงนี้บอกให้ยากนะคะส่วนข้อที่1กับข้อที่4ผิดยังไงสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าคีเกชักดงฮากิจอนเน่ประโยคนี้นะคะเขามีความหมายบอกว่าถ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องจักรนะคะก่อนที่จะใช้งานเครื่องจักรกีจอนีแปลว่าก่อนเนาะก่อนใช้งานเครื่องจักรก่อนเปิดเครื่องจักรเขาบอกว่ายอนซูบุนไฮยาฮัมดาก็คือจะต้องมีการฝึกฝนก่อนต้องฝึกก่อนนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อกี้จากประโยคที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดเนาะไม่มีเลยไม่มีคำว่ายอนซึบใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างที่บอกไปว่าเราเจอแค่คำว่าคีเกคำเดียวที่อยู่ในบทความนั่นเองค่ะดังข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองส่วนต่อไปข้อที่4นะคะเราเจอคำว่าซาโกคำเดียวเลยซาโกแปลว่าอุบัติเหตุใช่ไหมซึ่งข้อที่4เขาให้มาบอกว่าซาโกก้านน้ำยอนถ้าเกิดอุบัติเหตุค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุทำไมเอ่ยปัลลี่ชินโกรุ่นเฮยาฮันดาก็คือต้องรีบแจ้งชินโกคำนี้นะคะแปลว่าแจ้งนั่นเองค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องรีบแจ้งซึ่งเมื่อกี้ก็ไม่มีการบอกเลยว่าให้แจ้งนะคะแค่บอกว่าให้ระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นดังนั้นข้อที่9ตอบข้อ2ถูกต้องแล้วค่ะอาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่ถ้าเรารู้นะคะก็จะช่วยในการทำข้อสอบเนาะยังไงช่วยแบบว่าจดแล้วก็เอาไปท่องเพิ่มเติมได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะข้อนี้ยังคงเป็นข้อสอบบทความค่ะซึ่งข้อที่10นะคะบทความที่เขาให้มาเนาะเป็นสั้นๆนะคะแต่ว่าคำศัพท์ค่อนข้างอาจจะแอดวานซ์นิดนึงนะคะดังนั้นตรงนี้จดไปท่องเอานะดังนั้นข้อที่10เรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือดูช้อยก่อนเลยค่ะสำหรับช้อยที่เขาให้มานะคะมีอะไรบ้าง4ข้อมาดูกันเลยค่ะสำหรับข้อที่1นะคะช้อยที่เขาให้มาคือโซฮวาจอนหัวดับเพลิงข้อที่2โซฮวากีถังดับเพลิงข้อที่3หัวสือสายยางแล้วก็ข้อที่4โซบังซอกก็คือสถานีดับเพลิงดังนั้นมันต้องเกี่ยวกับการดับเพลิงแน่นอนนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นข้อไหนล่ะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องรู้นะคะอย่างที่บอกว่าคำศัพท์ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะดังนั้นอันนี้นะคะเราจะต้องมาดูนะคะประโยคที่เขาให้มาก่อนประโยคที่เขาให้มามีทั้งหมด2ประโยคเนาะดูจากตรงที่เขาจุดให้แบบนี้อันนี้คือประโยคที่1นะคะแล้วก็อันนี้คือประโยคที่2นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะอันนี้อาจารย์ขอพาดูที่เป็นคีย์เวิร์ดเลยละกันคีย์เวิร์ดของเขานะคะข้างล่างเลยค่ะประโยคที่2ที่เขาบอกว่ามัลฮามิดานะคะแปลว่าพูดถึงนะคะบอกว่าพูดนะพูดเกี่ยวกับอะไรพูดเกี่ยวกับชีซอนตรงนี้นะคะยาวมาเลยอาจารย์ขออนุญาตลากยาวมาตรงนี้เลยทุกคนดังนั้นเรามาดูนะคะว่าประโยคที่เขาให้มามีอะไรบ้าง เขามาในธรรมนิดานะคะเขาพูดถึงอะไรจะใช้เป็นหัวดับเพลิงสายยางทางดับเพลิงสถานีดับเพลิงดูประโยชน์ที่เขาให้มาเขาพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่ใช้ตรงนี้เนาะชีซอยแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ชังชีแปลว่าติดตั้งกับโซฮวาโฮสึเมื่อกี้โฮสึแปลว่าสายยางใช่ไหมก็คือโซฮวาโฮสึคือสายยางดับเพลิงอะไรล่ะที่ใช้ในการติดตั้งต่อกับสายยางดับเพลิงยังไม่พอยังใช้ต่อกับอะไรด้วยซังซูโดคึบซูกวันก็คือท่อน้ำประปานะคะดังนั้นอีกทีนะเขาพูดถึงนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ติดตั้งกับสายยางดับเพลิงนะคะแล้วก็มีการติดตั้งต่อกับท่อน้ำประปาด้วยดังนั้นตรงนี้มีหัวดับเพลิงถังดับเพลิงสายยางแล้วก็สถานีดับเพลิงตัดไปทีละช้อยเลยเขาพูดถึงอุปกรณ์ใช่ไหมพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการติดตั้งกับสายยางดับเพลิงนะคะสถานีดับเพลิงเป็นสถานที่ไม่ใช่แน่นอนค่ะตัดทิ้งถังดับเพลิงใช้ติดตั้งกับสายยางดับเพลิงใช้ติดตั้งกับท่อน้ำประปาไหมถังดับเพลิงก็ไม่ใช่ดังนั้นเหลือ2อย่างระหว่างหัวดับเพลิงกับสายยางนะคะซึ่งตรงนี้เขากล่าวไปแล้วว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาพูดถึงตรงนี้ติดตั้งกับสายยางดับเพลิงดังนั้นเขาติดตั้งกับสายยางดับเพลิงอยู่แล้วสายยางเอามาติดตั้งกับสายยางอีกไหมไม่ใช่แล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องเป็นข้อที่1นั่นเองค่ะใช้ติดตั้งกับสายยางด้วยแล้วก็ใช้ต่อกับท่อประปาด้วยมันก็คือหัวดับเพลิงนั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นคำตอบข้อที่10นะคะยากนิดนึงตรงที่ว่าคำศัพท์หลายๆคำอย่างเช่นซังซูโดหรือว่าคึบซูกวันนะคะพวกนี้เรายังไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นยังไงให้เรานะคะคัดออกมาแล้วก็เอามาท่องเนาะส่วนประโยคข้างบนนะคะทั้งหมดเนาะประโยคแรกที่เขากล่าวถึงอะไรประโยคข้างบนเขาพูดถึงที่ให้มานะคะประโยคนี้ทั้งหมดตรงนี้เนาะเขาพูดถึงว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบดับเพลิงที่ติดตั้งบนรถนะคะเพื่อดับไฟในกรณีที่เกิดไฟไหม้นั่นเองค่ะแต่ว่าคีย์เวิร์ดของเรานะคะก็คือข้างล่างตรงนี้ที่พูดถึงอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ติดตั้งกับท่อน้ำประปาแล้วก็ต่อกับสายยางดับเพลิงก็คือหัวดับเพลิงนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะคำตอบข้อที่10เนาะก็เลยเป็นข้อที่1นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะก็มีทั้งข้อง่ายข้อยากปะปนกันไปเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำศัพท์นี่แหละดังนั้นใครที่ไม่ได้คำศัพท์คำไหนนะคะยังไงฝากกลับไปท่องจำด้วยนะคะยิ่งรู้ศัพท์เยอะยิ่งทำข้อสอบได้ค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะคำศัพท์อันนี้เนาะที่อาจารย์บอกว่าคัดเอาไว้นะคะที่เราควรจะต้องรู้นะยังไงก็จดออกไปท่องได้นะคะหรือว่าเมื่อกี้จากที่อาจารย์ให้ไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะโอเคดังนั้นตรงนี้นะคะในส่วนที่เป็นคำศัพท์ก็ประมาณนี้นะคะขออนุญาตนะเดี๋ยวอาจารย์แบบว่าย่อให้นะคะเผื่อแบบว่าแคปออกไปท่องเนาะโอเคค่ะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะอาจารย์หวานนะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันอีกครั้งคลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเนาะ Subscribe ไว้นิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไงนะคะเดี๋ยวเพิ่มช่องทางเนาะที่เป็นโรงเรียนของเรานะคะมีหลายเครือหลายโรงเรียนหลายชื่อเลยนะคะที่แบบว่าเป็นเครือเดียวกันกับของเรายังไงฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะอันยอง